เวลาของซีไซด์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ติดตามกันวันนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะไปดูการจัดการผลกระทบโควิด-19ในระดับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่อาหารการลดการเดินทางเข้าออกชุมชนอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างมากดูการวางแผนจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ชุมชนเมืองถ้าหากต้องไปพบกับการระบาดและอีกจุดหนึ่งที่คุณวิภาพรวัฒนวิทย์จะชวนเราดูในวันนี้ตัวอย่างชุมชนที่จะอธิบายถึงผลกระทบเรื่องการขายพืชผลทางการเกษตรในช่วงโควิด-19แบบนี้ค่ะโอ้มีภาพรายงานจากชัยภูมินะคะโควิดนี่กระทบราคาอยู่แล้วน้ำท่วมอีกคุณธีรเดชคุณวิสาดังนั้นตอนนี้ภาพของการขนส่งพริกไปขายนะคะรวมถึงราคาตอนนี้ต้องใส่หน้าเลยค่ะน้อยมากจริงๆนะคะเกือบจะ 100% แทบขายไม่ได้เลยค่ะผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวและฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเช้าวันนี้ก่อนจะไปดูเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรไปดูการจัดการพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองกันก่อนเพราะว่านาทีนี้นะคะคุณผู้ชมในชุมชนเมืองนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากสำหรับสถานการณ์โควิด-19นะคะทีนี้พอมีผู้ติดเชื้อในเขตชุมชนเมืองที่มีคนอยู่เยอะๆติดเชื้อกันรายวันจำนวนมากแบบนี้การจัดการต้องเกิดค่ะมีการปักหมุดรายงานล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะเขามีการร่วมมือกับเครือข่ายสลัม4ภาคทั่วประเทศรวมแล้ว73ชุมชนนะคะเตรียมการรับมือแล้วก็ลดความเสี่ยงดูแลสมาชิกในชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อนะคะเริ่มต้นเขาบอกจัดอบรมกันก่อนเป็นการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้กับแกนนำชุมชนสลัม4ภาค13ชุมชนแล้วก็ชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟอีกสัก11ชุมชนนะคะมีการปักหมุดรายงานภาพนี้โดยคุณจุติออนค่ะรายงานผ่านทางซีไซส์ค่ะเราก็เตรียมที่จะทำเป็นศูนย์พักรอหรือว่าศูนย์พักคอยนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองหรือว่ากรณีที่ไปรักษาแล้วกลับมาอยู่ที่ชุมชนเราเรียกว่าที่พักฟื้นทั้งหมดเนี่ย13จุดภายใน12ชุมชนนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วก็คือเรื่องการเคลียร์ทำความสะอาดจัดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้เขาเข้าสู่ที่พักนะคะอันที่2เนี่ยนอกจากที่ทำศูนย์แล้วสิ่งที่ต้องทำคือการจัดอบรมให้ความรู้คนที่จะต้องดูแลศูนย์เหล่านี้ให้เขามีความรู้ไม่ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเนาะเพื่อที่จะจัดการปัญหาของคนในชุมชนนะคะแล้วก็การป้องกันชุมชนต้องมีประชาสัมพันธ์ใส่หน้ากากใส่แมสล้างมือไปส่งอาหารอะไรยังไงให้กับคนที่ก็ถูกกักตัวเนี่ยก็ต้องทำอย่างเข้มข้นเสียงตามสายก็ต้องทำเนาะอันต่อมาสิ่งที่เราทำแล้วก็รับมือตอนนี้คือเราใช้ร้านอาหารราคาถูกภายในชุมชนนะคะเป็นจุดที่ช่วยกระจายอาหารแล้วก็ลดรายจ่ายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่ยังพอมีศักยภาพในการที่จะซื้ออาหารอยู่อาจจะเป็นจานละ15บาทจานละ20บาทไม่เกินนี้เป็นพวกไข่เจียวข้าวมันไก่อะไรพวกนี้นะคะแต่สำหรับคนที่ยากลำบากทานฟรีหรือว่าขายให้ราคาถูกเพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็เริ่มทำไปประมาณ 6-7 ที่นะคะทีนี้ควบคู่กับการป้องกันแกนนำชุมชนเขายังมองไปข้างหน้านะคะว่าต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยแล้วก็จัดระบบการดูแลกันอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเหตุผลเพราะหลายชุมชนในเขตกรุงเทพมีพื้นที่อยู่อาศัยค่อนข้างจำกัดค่ะแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกอยู่อาศัยบ้านเดียวกันเฉลี่ยแล้วก็สัก 4-12 คนจึงต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดอย่างเข้มงวดที่ว่านอกเหนือจากหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จำเป็นต้องมีชุมชนเหล่านี้เขาจำเป็นต้องมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไว้คัดกรองบุคคลนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับเฝ้าระวังกลุ่มคนเปราะบางคนป่วยคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุค่ะระบบที่เล่ามานี้จะทำให้ชุมชนพร้อมจัดการโดยเฉพาะหากชุมชนไหนจำเป็นต้องมีคนต้องกักตัวเขาก็จะมีการตั้งครัวกันแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินหรือหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อชุมชนก็จะได้พร้อมในการจัดระบบส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษากันต่อนะคะ